เมียไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ซื้อมาก็มาจอดเอาไว้ขับเชิดหน้าบ้านผมนะครับท่านผู้ฟังพอๆกับป่าดงพญาเย็นเลยอะไรก็รกไปหมดลุงตุงนังส่วนรถผัวนะดูสิครับใช้ประโยชน์ได้มากมายเป็นราวตากผ้าก็ได้เอาไว้เก็บอุปกรณ์เครื่องใช้การทำสวนก็ได้เอาไว้เก็บยาก็ได้นี่เขาเรียกว่ารถสารพัดประโยชน์ไว้แขวนตากเสื้อผ้าสบายสบายรถใช้ประโยชน์ได้มากมายส่วนแว่นตาจะใช้ทีก็หาเก็บเอาตามต้นเสาอันนี้ที่แขวนหมวกกันน็อกลูกชายเดิมทีไอ้ตรงนี้ก็สวยงามมีบ่อน้ำพุมีน้ำพุนางจัดการไม่รู้ยังไงมีแต่เถาวัลย์เต็มไปหมดส่วนเรื่องการทำกับข้าวทีจะหามีดไม่ยากหาเก็บเอาตามโต๊ะนี่แหละนี่จะทำกับข้าวก็หาเก็บมีดเอาไปตามโต๊ะตามต้นไม้ตามโอ้โหทำไมคุณสามีบ้านนี้โชคดีขนาดนี้คะยังไงอ่ะเอานี่ภรรยาดูแลจัดการทุกอย่างปกติรถแค่ขับไปขับมา อันนี้ตากผ้าก็ได้ขนเครื่องมือการเกษตรก็ได้แต่รถที่เมียรักจริงๆคือคันขาวฉันไม่แตะเลยคันนี้คันที่ผัวบอกว่าเอาไว้ขับออกหน้าออกตาเฉยๆโชว์หน้าโชว์ตาในสังคมแต่รถที่เอาไว้ใช้งานจริงๆคือคันกระบะขนเครื่องมือทางการเกษตรยาฆ่าแมลงฆ่าหญ้าเอามาจอดที่บ้านแขวนผ้าก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้หน้าฝนไงเข็นราวตากผ้าไปข้างนอกเดี๋ยวเอาขับเข้ามาไม่ทันส่วนดูภาพกว้างของบ้านอยากจะเห็นจริงๆตอนแรกนะมันเป็นหลังคาทรงจั่วแบบทรงปั้นหยาในสไตล์ที่เขาฮิตกันแต่เมียสั่งต่อเติมโรงรถค่ะต่อไปต่อมาหลังคาเป็นทรงตรงคือไม่ใช่แค่อินทีเรียอันนี้คืออินทีเมียใช่ฮะยิ่งใหญ่สุดแล้วใช่แล้วรีวิวไปรีวิวมาพอเข้าไปดูในบ้านข้าวของวางทุกอย่างกองรวมกันแบบไม่ค่อยเป็นกิจจลักษณะเท่าที่ควรอย่างเช่นโต๊ะดันมีมีดปลอกผลไม้วางอยู่เครื่องซักผ้าวางอยู่ติดกับตรงผนังแล้วก็ปลั๊กไฟเพื่อความสะดวกปลั๊กไฟมีทุกจุดของบ้านผัวบอกอันนี้โอเคชอบไม่ต้องแยกกันเสียบปลั๊กค่ะแต่รีวิวไปรีวิวมาสุดท้ายเขาบอกแบบนี้นี่บ้านของผมรกอย่างกับป่าดงพญาเย็น ทุกตารางนิ้วในบ้านมีของวางไปหมดและที่สำคัญทุกอย่างถูกต่อเติมดัดแปลงเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมทั้งหมดตอนแรกจะตั้งมีน้ำพุสวยๆสักพักหนึ่งเริ่มมีต้นไม้เริ่มมีรากของต้นไม้มาวางประดับปักเอาไว้หรือแม้แต่ต้นทุเรียนข้างบ้านมันยังกลายเป็นที่แขวนที่วางของก็มีเช่นเดียวกันพ่อบ้านก็เลยแซวนี่บ้านผมรกอย่างกับป่าดงพญาเย็น